รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับผมขุนชานนท์อัครราชตะและนี่คือ The First Thailand Season 4 All Star สัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันได้รับบทบาทให้เป็นเพื่อนเจ้าสาวในโจทย์ของแคมเปญ Bridesmaid ซึ่งทีมพลอยซอนย่านำทีมโดยเมนเทอร์ซอนย่าก็ชนะแคมเปญนี้ได้อีกครั้งเจสซี่เจสซี่ก็ยังไม่ใช่ The Faceถึงแม้เมนเทอร์ซอนย่าจะเอาหงมาคืนให้เมนเทอร์ลูกเกดแต่ก็ไม่ทำให้เมนเทอร์ลูกเกดนิ่งเฉยได้อีกต่อไปยูบอกกับเด็กไอว่าถ้าเป็นยูยูจะมาตบเขายูจะชกหน้าเขาเลย I'm talking about all the people in here everybody should แล้วยูไม่ชี้หน้าทุกคนอ่ะยูมาชี้หน้าทุกคนเลยยูเพลย์เทปได้เลยตอนนี้ดูเหมือนว่าเกมกำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆมาดูกันนะครับว่าแต่ละทีมจะสามารถเอาชนะแคมเปญในวันนี้ได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยครับผู้ชนะ The Face Thailand Season 4 All Stars จะได้ร่วมงานกับ Maybelline New York แบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกในฐานะ The Face of Maybelline และยังได้เป็นแบรนด์ Endorser กับ Tresemme ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและพิเศษสุดกับเงินรางวัล1ล้านบาทจากมี by TMB Digital Banking มากกว่าถ้าเป็นมีและที่สุดแห่งความฝันของผู้หญิงทุกคนคือการได้ถ่ายแฟชั่นเซ็ตและร่วมเดินทางไปปารีสแฟชั่นวีคโดยสายการบินไทยพร้อมกับสุดยอดนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลก Harper's Bazaar Thailand นอกจากนี้ยังได้เป็นแบรนด์ Ambassador ของ BMNผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และรางวัลเงินสดอีกมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผิว18สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาสเตอร์คลาสของเรานะครับและเมนเทอร์ที่มาสอนพวกคุณในวันนี้ฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์คริสครับครับวันนี้จะมาสอนอะไรฮะเมนเทอร์ค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเวลาเราถ่ายรูปภาพนิ่งหรือจะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ตามมันต้องใช้สิ่งพวกนี้ให้จำก่อน 3S shape size แล้วก็ speed อันแรก shapeถ้าถ่ายภาพแบบเซ็กซี่น้องก็จะวางตัวเองให้เป็นเส้นโค้งแต่ถ้าพี่บอกว่าพี่อยากให้น้องเล่นเป็นผีเส้นมันจะตรงเหมือนคนเสียชีวิตแล้วอ่ะดีค่ะที่เขาหาคำมาให้เราเข้าใจง่ายๆได้ต่อไปเป็นไซส์มันมาจากข้างในยกตัวอย่างง่ายๆก็คือนางเอกกับนางร้ายนางร้ายสังเกตเขาก็จะเล่นแบบกว้างๆเอ้ยเธอนี่มันยังไงก็ต้องเล่นใหญ่ๆทั้งในก็จะค่ะขอโทษจริงๆค่ะหนูไม่รู้ต่อไปเป็นสปีดความเร็วของการเคลื่อนไหวร่างกายเซ็กซี่ก็อาจจะแบบว่าทั้งโค้งด้วยทั้งช้าด้วยพี่วิสก่อนเขาเดินช้าๆเหมือนเขาเดินเป็นงูเป็นแบบ shape S อ่ะลองส่งตัวแทนมาไหมคะทีมละหนึ่งยังไม่แข่งฝึกเฉยๆคิดกันก่อนสมมติเปิดประตูมาเดินเข้าคาสิโนพี่อยากดูออกเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆดูออกด้วยแล้วคนไหนเป็นอะไรคะแล้วแต่ยูสิพวกเราต้องดูออกอาทีละคนสกายก่อนก็ได้ค่ะลูกในภาพที่หนูคิดคือหนูก็เป็นเจ๊คนหนึ่งที่แบบว่ามาในคาสิโนแบบประจำอยู่แล้วบ่อยมากคือรู้จักทุกคน1 2 action รวยมากไทยใครลากเราไปโต๊ะไหนเราก็ไปโต๊ะนั้นเพราะรวยมากเอ้าเจ๊เหมือนเจ๊มาเก็บดอกเลยนะไม่นะยังไงดีอะคนต่อมาค่ะพี่แทนน่าค่ะในความคิดหนูคนรวยมันจะต้องแบบมั่นใจมันโอ้ยอมแล้วฉันรวยฉันสวยแบบรวยอะมีแหวนมีเงินปากว่ามือต้องถึงรวยโอ้ยเพี้ยนน่าสายเปย์นี้เลยท่านต่อมาค่ะคุณจีน่าค่ะเอาเพื่อนเล่นใหญ่กันไปแล้วว่ะเราจะเล็กก็ไม่ได้พอมาถึงถอดเสื้อลงแล้วเปิดประตูแล้วก็โปรยเงินก่อนสิ
จีน่าก็จะทำคล้ายๆฮานาค่ะมีแจกเงินเหมือนกันเงินแค่นี้ซื้อพี่ไม่ได้นะพี่บอกเลยหนูก็ไม่สนเอาเงินเสียบใส่กระเป๋าหรอกจีน่าเปกว่าจีน่านี่ต้องยอมจีน่าใส่เปกว่าแล้วก็เดินไปที่โต๊ะหนึ่งซึ่งมโนเอาเองว่ามีโต๊ะมีโต๊ะจีน่าเขาสร้างเรื่องเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงใช้องค์ประกอบของคาสิโนได้เยอะกว่าคนอื่นสบัดผมทีนพวกคุณพร้อมสำหรับแบบทดสอบในวันนี้หรือยังฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคนที่จะให้โจทย์คุณในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวิชพรคณพงษา Marketing Manager House of Salon หรือว่าคุณออนจากเทสเม่ครับสวัสดีค่ะน้องโจทย์ในวันนี้นะคะเทรซเม่เองจะเตรียมโฟโต้ชูตมาให้น้องๆได้ฝึกอินเนอร์แล้วก็บอดี้แลงเกวจแล้ววันนี้นะคะเราจะมี2คาแรคเตอร์นะคะคาแรคเตอร์แรกเนี่ยก็จะเป็นสาวมั่นนะคะที่ดูชิลๆผ่อนคลายด้วยผมที่ผิวสวยตามธรรมชาตินะคะจะเข้ากับคอนเซปต์ตัวนี้ค่ะเทรซเม่ซาลอนดีท็อกซ์ส่วนพร็อพเนี่ยเราก็จะใช้ผ้านะคะที่มีความผิวไหวตามธรรมชาติเลยนะคะส่วนอีกคอนเซปต์หนึ่งเราก็จะเป็นสาวมั่นนะคะที่ดูโดดเด่นแล้วก็ร้อนแรงนะคะเข้ากับคอนเซปต์ตัว Tresemme Keratin Smooth ตัวนี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องเจอกับฝุ่นควันไม่ว่าจะเจออะไรปุ๊บผมหนูก็ยังแบบไม่ดีดไม่ฟูแล้วก็เป๊ะตลอดค่ะมี2คาแรคเตอร์อันแรกก็คือเป็นแบบชิลสบายอันที่2ก็เป็นสาวมั่นเซ็กซี่แบบว่าเฉียบคมหนูว่ามันยากคอนเซปต์ในวันนี้หลักๆแล้วอยากให้น้องๆนะคะพรีเซนต์เส้นผมแล้วก็ถ่ายทอดอินเนอร์แล้วก็บอดี้แลงเกวจให้เป็นสาวมั่นมีสไตล์นะคะตามเทรซเม่แล้วค่ะสำหรับกติกานะครับพวกคุณแต่ละคนเนี่ยต้องถ่ายภาพเป็น2คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แรกเนี่ยพวกคุณมีเวลาถ่าย45วินาทีหลังจากนั้นพวกคุณจะไปเปลี่ยนชุดเพื่อมาเป็นคาแรคเตอร์ที่2โดยพวกคุณสามารถโยนฝุ่นเนี่ยได้ครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้แข่งมาสเตอร์คลาสเหมือนแข่งSurvivorจริงๆแล้วนะคือใครชนะคือได้เซฟโซนยากสนับสนุนโดย Chewเครื่องดื่มครบเจนนี่ครับเชิญครับคนแรกๆตลอดเลย1 2 3นี่1 2 3เจนนี่เขาพับผ้าแล้วผ้าเขาก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยพริ้วแต่เขาก็ใช้ร่างกายโอเคค่ะแต่อาจจะมีความเกรงสำหรับคนแรกไงคือเป็นคนแรกกดดันแล้วแบบคิดอะไรไม่ออก1 2 3กะว่าจะโปรยให้มันแบบอยู่ข้างหน้าแต่สุดท้ายไม่จ้ะเละจ้ะคนต่อมานะครับเติร์ดครับเชิญครับจินตนาการไปถ่ายโมกิวพี่ฮาวีครับเติร์ดเนี่ยจริงๆโอเคนะแต่คือว่าตอนใช้ผ้าเนี่ยผ้าสวยกว่าผมอันที่สองนี่มันคือสตรองแบบผมตรงไม่ชี้ฟูเติร์ดก็เลยโอเคจะไม่ขยับผมแต่เลยจะขยับแค่บอดี้สวยเลยเพราะว่าผมอะมันต้องนิ่งแล้วแป้งต้องฟูสวอนเล็กคนต่อมานะครับปริมครับสองคาแรคเตอร์นี้ต้องชัดเจนมากต้องแตกต่างกันมากหนึ่งสองสี่ปริมเนี่ยนะมูฟเมนต์ของร่างกายดีแต่ขาดอย่างเดียวคือเขาไม่สัมพันธ์กับกล้องแต่หนูว่าก็น่าจะโอเคนะต่อมานะครับฮานาครับแฮนนาสีเขียวเนี่ยดีเกือบทุกรูปจริงๆเขาไม่ได้ขยับเยอะนะแต่เขารู้องศาผมเขาว่าเขาต้องสะบัดยังไงพร้อมครับหนึ่งสองสามสีแดงแฮนนาก็ดีแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าสีเขียวก็เต็มที่ก็ได้แค่นั้นจริงๆจีน่านะครับนี่หนึ่งจีน่าขยับตลอดเวลาเลยประเด็นคืออาจจะไม่ซิงกับตากล้องเหมือนกันเพราะมันคือหน้าที่ของโมเดลไงที่ต้องเข้าจังหวะกับกล้องก็เป็นตามที่เห็นแล้วค่ะเชิญคนต่อมานะฮะป้าครับจับเวลาครับในหัวก็คิดว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ขายอะไร
ผมสะบัดผมไปข้างหลังหน่อยสะบัดเงี้ยผมหนูมันไม่ไปอ่ะพี่เนี่ยหนูพยายามสุดๆแล้ว1 2 3ที่ทำออกไปวันนี้ก็มีรูปดีแน่นอนเชิญคนต่อมานะครับน้ำหวานครับพอเข้าไปแล้วก็รู้แล้วแหละว่าเราจะทำท่านี้แต่ผมมันไม่ไปอ่ะไม่ไปผมมันไม่ไปอ่ะเหลือคาแรคเตอร์ที่2เชิญครับโอเคกำฝุ่นเบาๆกล้องบอกโอเคพร้อมโอเค1 2 3อุ้ยอุ้ยทำไรแม่ทำไมเปิดที่ตัวพี่คริสตรงนี้แบบเต็มเลยถ้าลูกค้าโดนนะEP นี้รู้เลยใครเข้าห้องดำขอโทษนะคะแม่ไม่ได้ตั้งใจคนต่อมาหน้าหงครับหนูกะแบบว่าชิวๆอ่ะทำไปเรื่อยๆหนูก็ให้ทำไปเรื่อยๆหนูก็ว่ามันจะไม่ยากนะแต่เขาว่ามันเป็นก้อนเยอะผมไม่สะบัดผมเลยมาสะบัดผมตอนใช้แป้งก็เลยแบบมันก็เลยผิด มันไม่มีรูปดีเลยหรอก็มีทั้งสวยและไม่สวยเชิญคนต่อมานะครับนิกกี้ครับโอ้โหนิกกี้เป็นผู้ชายที่ผมสวยมากมองข้างหลังคิดว่าผู้หญิงครับบางทีอ่ะ30 วิครับทุกคนดูซิกแพคนิกกี้หมดเลยไม่มีใครดูท่าเลยเป็นไงนิกกี้ you could be this sexy นิกกี้คือดีมากแต่เพียงแค่ว่าทุกครั้งที่เขากระโดดผ้ามันหลุดเฟรมคืออันที่2เนี่ยพยายามที่จะสะบัดผมขึ้นมาแล้วก็ปาฝุ่นไปข้างหลังให้มันดูเหมือนกับว่าเราแบบเดินผ่านฝุ่นไม่สามารถทำอะไรเส้นผมเราได้เลยแต่ว่าลืมไปว่าเขาต้องการผมแบบไม่ชี้ไม่ฟูครับเชิญคนต่อมานะครับโจเซฟครับอินเนอร์มันหนักกว่าเตอร์ดิทว่าโจเซฟมันต้องผ้ากับผมไปด้วยกันไงมันไม่ยืดผมแต่ปะเกียเตอร์สั่งให้มันก่อนเข้าแล้วเขาจะเอาสลิกผมตรงผมหยิกอย่างนี้คงจะชนะหรอกไม่รู้มันดูผมมันดูหญิงมากเลยพร้อมครับ1 2 3เขาสวยนะพี่เนื้อดีเนื้อได้โจเซฟ don't take my job เชิญคนต่อไปนะครับสกายครับ1 2 3ของสกายเนี่ยดูแล้วเห็นได้ชัดแล้วก็ผมสวยทุกอย่างของสกายคือแบบรูปแรกคือสวยมากเป็นแบบบัลเล่ภาพเหลือคาแรคเตอร์ที่2เชิญครับคือหนูตั้งใจว่าจะให้เป็นเหมือนนางพญาที่ผมสวยที่สุดพร้อมกับมีปีกที่เป็นควัน1 2 3รูปของสกายอ่ะมันได้หมดเลยอ่ะทรงแล้วยืนอย่างนี้แล้วผมด้วยอย่างเงี้ยตรงคอนเซ็ปต์เป๊ะเสียดายหลายคนที่ดีในตอนที่ใช้ผ้าเราไม่ค่อยดีในตอนที่ใช้แป้งแต่เสียดายที่ลูกค้าเขาต้องเอาดีทั้งสองลุงโอ้ยเสียดายอ่ะอยากทำใหม่เลยอ่ะตอนฝุ่นแล้วออกจากมือไม่รู้สึกไปรู้สึกอีกทีตอนเห็นภาพแล้วรู้เลยว่าแบบกองอยู่ที่พื้นนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกอติราครับเชิญครับเราสะบัดไปยังไงมันก็ได้แค่นี้แล้วเราเลยรู้สึกว่างั้นมาโฟกัสตรงผ้าดีกว่าอติล่าเนี่ยนะเขามีอะไรที่น่าสนใจนะเขาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วใช้ท่าทางของเขาให้เป็นประโยชน์มากเลยอะอติล่าก็มาแบบกังฟูมันไม่ได้เรียกว่ากังฟูมันเป็นแค่ท่าธรรมชาติของมนุษย์ที่ทุกคนสามารถทำได้มันชั่วคนต่อมานะฮะเทียครับโจทย์แรกนี่คือเหมือนเขาต้องการให้แบบธรรมชาติอยู่ในป่าฉันอยู่ในป่าลาเทียคริสชอบที่เขากระโดดด้านทางซึ่งก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ได้ภาพที่ดีคาแรคเตอร์2อ่ะเราทำอะไรอยู่ไม่ได้คือก็อยากจะให้ผมพิ้วอยู่ดีแต่ว่าโชว์ความมั่นใจความสตรองมากขึ้น1 2 3เอาล่ะฮะตอนนี้ทุกคนก็ทำมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูดีกว่าว่าภาพรวมในวันนี้เป็นยังไงบ้างก็สำหรับคริสนะคะอยากให้น้องๆตบมือให้ตัวเองหน่อยว่าจริงๆมาสเตอร์คลาสเนี้ยยากมากๆเลยเวลาถ่ายโฆษณาผมเนี่ยถามคุณออนได้แต่ละช็อตเนี่ยถ่ายกันเป็นวันเลยพวกน้องมีเวลา45 วินาทีแล้วก็อันที่เป็นฝุ่นเนี่ยมีแค่ครั้งเดียว มันยากมากๆจริงๆเห็นด้วยกับคุณคริสนะคะว่าน้องๆเนี่ยเก่งมากจริงๆนะคะวันนี้ก็คือพี่จะเลือกจากคนที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็อินเนอร์ผ่านเส้นผมได้ดีที่สุดนะคะใครบ้างครับคุณนนท์ต้องบอกว่าตัดสินใจยากมากนะคะเพราะว่า
บางคนทําได้ดีในฝั่งหนึ่งแต่บางคนก็ทําได้ดีอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เราต้องดูคอมบิเนชันทั้ง2สีด้วยนะคะเพราะฉะนั้น4คนที่เราเลือกนะคะก็มีน้องฮาน่านะคะโอเคถือว่าแบบความพยายามเรามาอีกขั้นนึงแล้วน้องเตยค่ะผู้ชายอย่างเราก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะมั้งเพราะว่าเทรนเซเมคผู้ชายน่าจะใช้ได้ด้วยคนที่3คือน้องสกายนะคะต้องได้เถอะหนูขอร้องขอร้องขอร้องขอให้ครั้งนี้หนูได้เถอะสักทีสุดท้ายคือน้องเทียค่ะที่อาจจะทำดีเพราะว่าเหมือนไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งสิ้นจริงๆของน้องเติร์ดเนี่ยฝั่งที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพที่ชอบกับที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันได้ในเรื่องของความเบาสบายแล้วก็เส้นผมก็ไปด้วยกันนะคะแต่ฝั่งสีแดงผมเนี่ยมันยังไม่ชัดแต่ที่จุดได้เลยอะค่ะฮาน่าดีกว่าครับของน้องฮาน่านี่ดีกับทุกรูปเลยนะคะหมายถึงว่าโพสเตอร์แต่ส่วนของสีแดงเนี่ยด้วยความที่มันเร็วมากพอเร็วปุ๊บขามันยังแบบไม่บาลานซ์แต่โดยรวมคอมบิเนชันดีค่ะแล้วสำหรับสกายเลยครับก็โอเคค่ะเพราะว่าฉลาดในการใช้ฝุ่นดูเฟียสมากไม่ดิดเป๊ะมากค่ะอันนี้ชอบนะคะแล้วก็ฝั่งสีเขียวก็ดูพรีไหวนะคะก็โอเคค่ะของน้องเทียนเนี่ยสีเขียวเนี่ยเบาสบายรู้สึกลอยตัวไปด้วยเลยเหมือนเป็นแองเจิลมากๆอันนี้ก็ชอบมากแล้วก็สีแดงก็คือน้องมีความเฟียสมากก็คือดูแอททิจูดใช่นะคะก็ตอบโจทย์ค่ะรูปของใครดีที่สุดสำหรับมาสเตอร์คลาสในวันนี้ครับผู้ชนะในวันนี้นะคะน้องเทียค่ะดีใจกับเทียเลยครับคุณชนะมาสเตอร์คลาสเรื่องหนูชอบสกายตอนแรกคิดว่าสกายแน่เลยดีใจกับน้องด้วยเทียเทียจะมาเป็นเจ้าแม่มาสเตอร์คลาสหรือเปล่ามาหลังแต่แบบปังตลอดผู้ชนะนอกจากเข้าเซฟโซนแล้วยังมีของรางวัลใช่ไหมครับคุณอ่อนค่ะก็ผู้ชนะในวันนี้นะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์นะคะ Tresemme Salon Detox แล้วก็ Gift Voucher จาก Organica นะคะไป Detox นะคะเส้นผมจดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากครับสำหรับ Master Class ในวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณอ่อนจาก Tresemme นะฮะขอบคุณเหมือนที่คริสครับสำหรับพวกคุณนะครับสิ่งที่สำคัญรอคุณอยู่นั่นคือแคมเปญนะขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ทำให้เทียเมคอินแฮปเป็นในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งสิ้นหนูก็สนุกกับมันจริงๆเพราะแบบเหมือนไม่ได้เครียดไม่ได้รู้สึกกดดันก็เลยแบบทำได้ดีสนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริฮอกไกโดมิลค์ซีรีส์ KFCสก็อตเพียวเร่พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามินสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับพวกคุณเข้าสู่แคมเปญของเราเนี่ยฮะวันนี้พวกคุณต้องถ่ายแฟชั่นวิดีโอและชื่อแคมเปญในวันนี้คือ Under Water World ปกติเราเป็นคนที่ไม่ได้เล่นน้ำอยู่แล้วอะแคมเปญนี้ยากอะสำหรับแคมเปญในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทาง Maybelline New York แบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวิลาสินีพานุรัตน์ Marketing Director จาก Maybelline New York และ The Winner จาก The Face Thailand ซีซั่น2คุณติชากันติชาชุมมาครับสตอรี่ไลน์ในแคมเปญนี้เป็นยังไงฮะสตอรี่ไลน์วันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับความรักของ2โลกค่ะก็คือโลกมนุษย์นะคะแล้วก็โลกบาดาลค่ะผู้หญิงเนี่ยคือมนุษย์ที่จะไปหาคู่รักนะคะใต้น้ำส่วนผู้ชายเนี่ยก็คือเมอร์แมนผมต้องเล่นเป็นเมอร์แมนนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำนี้นะก็เดี๋ยวดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับวันนี้เรามีตัวช่วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตัวช่วยจากทาง Maybelline New York วันนี้นะคะก็เรียกว่า Maybelline New York Super Stay Matte Ink ก็คือเป็นลิปแบบจิ้มจุ่มเนื้อแมตต์นะคะซึ่งคุณสมบัติของเราก็คือ Kiss Proofจูบไม่หลุดก็ตามชื่อเลยก็คือเป็นลิปสติกที่ติดแน่นทนนานไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน้ำลิปก็จะอยู่ทานทนลิปยังสวยอยู่ทุกสถานการณ์ค่ะก็คือต้องมีการจูบกันด้วยค่ะเพื่อจะพิสูจน์ว่า Kiss Proof จูบไม่หลุดนะคะชอบเทียอยู่เป็นคนที่ชนะในมาสเตอร์คลาสรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ต้องเลือกลำดับในการถ่ายทำวันนี้ครับค่ะก็ทีมแรกนะคะขอเลือกทีมพ
ี่พลอยสัญญาค่ะครับทีมที่2ก็คือพี่คริสลูกเกดค่ะครับทีมที่3ก็บิลิต้าค่ะตอนแรกคือจะให้พี่คริสแข่งก่อนแต่บังเอิญแบบไม่รู้ทำไมพูดทีมพี่พิมพ์งงขอโทษนะทุกคนและตัวช่วยของแต่ละทีมในวันนี้มีอะไรบ้างครับแต่ละทีมนะคะก็จะได้ Maybelline Superstay Matte Ink นะคะไปใช้ค่ะทีมพลอยซอนย่านะคะก็จะได้สี Loyalist ค่ะส่วนทีม Chris Luke นะคะก็จะได้สี Voyager ค่ะทีม Beta นะคะก็จะได้สี Lover ค่ะกติกานะครับพวกคุณมีเวลาทีมละ20นาที6เทคเท่านั้นคลิปไหนดีที่สุดจะทำให้ทีมนั้นเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้นะครับสำหรับแคมเปญในวันนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณลาล่าฮะแล้วก็ติช่านะครับเดี๋ยวจะไปพักก่อนแล้วเจอกันในแคมเปญนะครับเมื่อกี้พวกคุณได้รับโจทย์และกติกาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแต่วันนี้ทางทีมงานมีเรื่องจะแจ้งทุกคนนะครับก่อนอื่นนะฮะขอเชิญเมนเทอร์คริสและเมนเทอร์ลิต้าครับเชิญครับหนูก็อ้าวแล้วเมนเทอร์เราไปไหนอ่ะคืออย่างนี้นะเมนเทอร์พลอยกับเมนเทอร์ซอนย่าติดภารกิจไม่สามารถมาได้ในวันนี้แต่เรามีสเปเชียลเมนเทอร์ให้คุณนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสปีด้าไมซิงเกอร์และคุณเกรซรัตยาคุณอาทิตย์ที่แล้วอ่ะคุณมาเอาลูกเราออกจากทีมอ่ะพอมาอาทิตย์นี้เราก็ตั้งใจอยากจะมาเจอเป็นฟิลมันแบบอ้าวโดนเทพี่สร้างมานะคะเนี่ยพี่เกศสร้างมานะคะโทษนะคะโทษนะคะทีมแชมเปี้ยนขอให้พวกน้องโชคดีนะคะวันนี้คือแม่ก็คือแม่เราจะไม่ข้ามเส้นไม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราทำงานของเราให้ดีที่สุด We're gonna have fun today We're going to work together วันนี้เรามาทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันดีที่สุด yeah. ดีใจก็ดีใจอีกใจหนึ่งก็รายการแกล้งเหรอวะเมนเทอร์มันคือต้องใช้ประสบการณ์อะมันไม่ได้แค่ว่าใครเก่งหรือไม่เก่งโอ้ยสวยสวยนี่สวยอ่ะขอลองลิปกันว้าวน่ารักมากวันนี้เกรซมากับคุณพี่ซาบีนาเราก็ช่วยกันช่วยกันแพลนทำให้เต็มที่ที่สุดโอเคเดี๋ยวขออธิบายเรื่องของ product ก่อน product อันเนี้ยมันชื่อว่า loyalist loyalist แปลว่าอะไรคือเหมือนเรามีแฟนเรามีคนรักแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่นอกใจเขาเรารักเขาแค่คนเดียวเท่านั้นต้องมองแอติล่าเป็นผู้ชายที่อยู่รักที่สุดเดี๋ยวขอถามก่อนว่าใครว่ายน้ำไม่เป็นบ้างในนี้ทรายกับปิ๊มว่ายน้ำไม่เป็นการลงน้ำเป็นอะไรที่ยากมากกลัวว่าแบบจะต้องขึ้นไปแล้วแล้วก็เสียแล้วก็แบบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าแบบมันจะไม่ทำก็ไม่ได้อะเราอยากถามว่ายูมั่นใจขนาดไหนเพราะว่าถ้ายูไม่มั่นใจเลยว่ายูจะได้สักอันนึงอ่ะเราจะขอไม่ให้ยูเข้าไปทำแคมเปญแต่นี่มันคือการแข่งขันอ่ะมันไม่ทำมันก็กินแรงเพื่อนถ้าเราต้องออกเพราะเราทำผิดอย่างน้อยๆมันก็เป็นเพราะว่าเราทำแล้วถ้าจะทำแบบพร้อมหรือเปล่าพร้อมจริงๆพร้อมทุกคนพร้อมพร้อมหมดโอเคหนูว่ายน้ำไม่เป็นโอเคแต่หนูว่าหนูก็ต้องทำได้หนูพลาดไม่ได้จริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๊ดเริ่มเลยแล้วกันนะวันนี้สิ่งที่พี่กุ๊ดต้องการจากพวกน้องคือความคามและมีสติที่สุดไม่ต้องรีบชิวๆน้องไม่มีวันตายเพราะมันแค่2เมตรอยู่ในน้ำเนี่ยเขาต้องมีสติไม่ใช่แบบแพนิคไปหมดทุกอย่างไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีแค่20นาทีและมีแค่6เทคเท่านั้นพี่คริสจะคัดให้คนผู้หญิงที่ว่ายน้ำลงแค่2คนถ้า5นาทีต่อเทคได้แค่4เทคเองนะยังไงก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คริสขออนุญาตนะคะพี่เอาดารันกับจีน่านะก็ลึกๆแล้วจริงๆเราก็อยากทำจริงๆอยากให้คนเดียวอ่ะทำทั้ง6เทคด้วยซ้ำมันเดอะเฟสออสตาร์มันมาแล้วอ่ะก็ควรที่จะได้ทำพี่เริ่มเลยเนาะคืออันนี้พี่ขอร้องว่าอย่ามีคือความกลัววันนี้สิ่งที่ต้องการเห็นที่สุดคือสติอันที่สองที่จะขอคืออินเนอร์มีใครกลัวเรื่องจูบบ้างไหมคะจูบได้นะเพราะลูกค้าต้องการเห็นความรักของเมอร์แมนก็คือโจเซฟจะได้เล่นเป็นเมอร์แมนอันนี้เข้าทางผมมากที่สุดเลยครับเพราะว่าลิปสติกของเมเบลีมันเป็น lover ไงก็เป็นผมก็ต้องเป็น lover ช็อตเนี่ยผู้หญิงจะเข้าหา
ผู้ชายเนี่ยจะนอนอยู่แล้วที่ก้นเพราะมันสระมันเตี้ยมากใครกั้นลมหายใจได้นานถือว่าเป็นโชคดีมันประดิษฐ์ได้ปัญหาอย่างนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือการมองเห็นเรื่องการอยู่ใต้น้ำสำหรับลิต้ามันคือความสุขลิต้าเข้าใจการหายใจการมองเห็นเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าหนูจะมองเห็นใต้น้ำไม่ต้องตกใจถ้าหนูมองไม่เห็นความที่เราจะคอนเนคกับใครสักคนอยู่ต้อง acting มันเหมือน art ฉะนั้นเวลายูมูฟอย่างเงี้ยอาติล่ายูต้องเป็นคน lead ทุกคนเพราะว่ายูมีความสำคัญมากเท่ากับผู้หญิงทุกคนในนี้เลยมันโหดนะขนาดมืออาชีพอ่ะเขายังต้องใช้เวลาฝึกเลยนี่มาพูดปุ๊บโดดปั๊บทำปุ๊บแต่ถ้าใจพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะสู้อะไรเราก็ทำได้หมดเราขอถามได้ไหมเราจะถามว่าสองคนลงไปอ่ะถูกปล่อยตัวตรงไหนยังไงผู้ชายจะอยู่ในน้ำอยู่แล้วเขาจะมีต้นหายใจแล้วเขาจะเอาออกแล้วอยู่จะลงมาเป็นสโลปแบบนี้อยู่จะค่อยลงมาแล้วทริคในการที่กั้นหายใจแล้วให้ตัวเองจมอยู่ต้องเอาออกซิเจนออกจากปอดเอาแอร์ออกจากปอดของตัวเองเพื่อให้ตัวเองจมแล้วถ้าเกิดมันหายใจไม่ออกหรือมันหายใจไม่ได้หรือมันยังไม่ถึงแล้วมันจะเป็นยังไงคือแบบตอนนี้แบบคิดไปเยอะมากมันต้องใช้ออกซิเจนออกจากปอดใช่ไหมมันถึงจะจมแล้วมันจะโฮยังไงให้อยู่ได้นานที่สุดโอเคคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เวลาเราลงน้ำเนี่ยเราจะไม่หายใจพูดออกหมดเลยถ้าเราคอนโทรลตรงนี้ได้เนี่ยใจเราจะนิ่งพอเวลาใจเรานิ่งแล้วเนี่ยออกซิเจนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนิ่งหมดเลยจะควบคุมได้ต้องลองดูไม่ว่ามันจะแพ้หรือมันจะชนะวันนี้มันต้องเต็มที่ยิ่งเมนเทอร์ไม่มามันถึงจุดที่แบบมันรู้แล้วว่ามันต้องสู้เดี๋ยวพี่เล่าสตอรี่ก่อนนะคะน้องอิมเมจินตามพี่นะผู้หญิงไหว้มาเสร็จปุ๊บแล้วมาเจอผู้ชายจูบกันแบบ so in love หนูกลัวหลุดขำแค่นั้นเองเพราะว่าเราสนิทกันแล้วไงแล้วต้องมาจูบกับมันน่ะนึกออกมั้ยธีมของหนังเรื่องนี้ถ่ายลิปสติก kiss proof แม้กระทั่งในน้ำ kiss แล้วมันยังไม่หลุดเลยเทคแรกพี่ควรจะให้ยูทำก่อนเพื่อเป็นการ practice เทคที่2จีน่าทำสลับกันไปเรื่อยๆนะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะเรื่องดำน้ำเรื่องอะไรเงี้ยหนูว่ายประจำอยู่แล้วพี่คิสเขาก็เลยค่อนข้างไว้ใจเราโจเซฟต้องโอบลิต้าโอบแล้วเอาเข้าไปให้ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดไม่ต้องมันคือความรักอยู่ต้องกอดแบบอย่างนี้ได้เลยโชว์ว่าปากฉันสวยแบบอ่ะพอจับปุ๊บแล้วก็มองเขาแล้วก็จูบโอ้โหมันเขินจริงๆอะครับแต่ว่ามันต้องทำได้ครับมันต้องมีเอเนอร์พี่อยากจูบสองครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวยิ้มแล้วก็จูบอีกทีนึง yes โอเคเราเป็นนักแสดงเราโดนฉากใต้น้ำทุกเรื่องเลยแต่เราจะถ่ายทอดยังไงให้เด็กเข้าใจหนูห้ามพุ่งอย่างนี้นะ okay. cannot หนูต้องไปแบบถ้าคนเราตัดความกังวลตัดความเครียดแล้วเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจน้ำเย็นเพราะฉะนั้นเราลิต้าต้องการให้ทุกคนทำการบ้านด้วยกันยืดเส้นวิ่งเหยาะที่ผ่านมาเขาเครียดกันมากแล้วแต่ก็แค่ยกสมาธิเขามาอยู่อะไรที่แบบ positive วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ทีมเราจะต้องชนะถ้าเกิดว่าแคมเปญวันนี้ชนะพี่จะพาไปเที่ยวสีพันวาโอเคป่ะลิปสติก Intimate Nude Collection จาก Maybelline New Yorkเครื่องดื่มชนิดเจลตราปีโป้เชคผลิตภัณฑ์ตราทิพรสเอาละฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับทีมแรกนะครับทีมพลอยสัญญานะครับโดย Special Mentor นะครับคุณซาบีน่าและคุณเกรซครับ Ready. Thank you so much ทีมแรกมาปุ๊บคือเราต้องไปเลยอะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับยูเริ่มก่อนเพียหน้าก่อนแล้วนี่สามคุณสี่จะเพียหน้าขอซ้อมก่อนนะคะยังไม่เทคนะคะไหนบอกไม่ให้ซ้อมไงไหนบอกห้ามซ้อมไงในรูชีตอ่ะบอกมีแค่6เทคคือมีให้6เทคใช่ป่ะครับ20นาที20นาทีนี้ซ้อมได้กี่รอบก็ได้แต่ถ้าซ้อมไปถึง15นาทีแล้วยังไม่เอาก็ช่วยไม่ได้6เทคเอาเต็มที่เทคละ2นาทียังไงก็เวลาเหลือเพราะฉะนั้นน้องสามารถดำว่ายได้ก็เลยงงว่าคริสงงอะไรอ่ะเกรซไม่ได้โฟกัสกับอะไรที่เกิดขึ้นด้านหลังหรือใครพูดอะไรตรงนั้นเพราะว่าจิตใจเกรซอยู่แต่ตรงหน้าเซตขอซ้อมก่อนนะคะเต็มตัวเลยให้เต็มตัวเลยจริงๆก็ตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนที่จะลงอยู่แล้วเพราะว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะปกติหนูไม่ว่ายน้ำเลยไปเลยค่ะเนี่ยคือครั้งแรกเลยที่จะต้องทำห
หนูกับ Grace ทำงานกันแบบ we always have each other back คือคอยดูหลังให้กันตลอดถ้า Grace ดูตรงนี้ B ก็จะไปดูตรงนู้นพี่น้าโอเคนะโอเคค่ะเริ่มเทคหนึ่งเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเทคเลยค่ะเทคที่หนึ่งครับชุดอะของหนูมันดูหนักกว่าคนอื่นเขาเหมือนชุดเจ้าสาวที่เขาแต่งงานกันบนพื้นดินอะสวยมากเทคเยอะที่อันน่าอย่าหันหน้ามามากค่ะจับจับตรงนี้จับตรงนี้ก่อนโอ้ my god โอ้ my god พักครั้งแรกยังตื่นเต้นอยู่คือตอนทาหน้าโผล่ขึ้นมาหน้าเหมือนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วเอาเร็วๆครับ14นาทีแล้วนะครับยังไม่ได้สักเทคเลยไปเลยค่ะเทคที่2นะครับปริมเนี่ยอาจจะเสียเปรียบตรงที่ตัวเขาเนี่ยด้วยความที่ตัวเขาเบามากคอนโทรลบอดี้ยากนิดนึงโอ้เขาพลาดกันเขาพลาดกันเขายังไม่จุกเลยโอ้เราจะไม่โทษเขาเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีข้อบกพร่องหมดก็เลยตัดสินใจให้พี่ฮาน่ากับปริมทำแค่หนึ่งเทคเท่านั้นฟ้าทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อน พอเห็นพี่ฮาน่าทำเห็นปริมทำเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำอ่ะอันนี้เริ่มเทคเลยนะเทคที่สองครับก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่เราแบบอยากว่ายลงไปเจอแล้วลงไปหาเขาTake your time บอกฟ้า take your time ตอนที่เขาบอกว่า take time คือในใจผมแบบรีบเหอะรีบเหอะรีบเหอะมาเร็วรีบมาเหอะฟ้าสวยค่ะโอ้สวย yes yes เหมือนกับที่จะจมน้ำโอ้ตอนนั้นคิดแค่ว่าแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วจะหายใจไม่ออกนี่บอกตรงๆว่าแบบสีหน้าผมอาจจะไม่ได้ออกนะแต่จริงๆผมทรมานมากๆแล้วผมก็ต้องแบบ keep going เพราะว่าเขากำลังเอาเทคอยู่ก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็แบบดีดตัวเองขึ้นมาโอเคพี่หาจ้าน้อยจ้าน้อยจ้าพี่แอมเมอร์แมนสตรองอาติล่าซัพพอร์ตทุกอย่างคือดีมากเหลือเวลาอีก8นาทีนะครับได้2เทคเองค่ะคือจริงๆนะหนูอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่หนูอ่ะไม่ได้กลัวจมหนูอ่ะกลัวแค่ทำยังไงให้ตัวเองอ่ะอยู่ในนั้นได้นานที่สุดและนี่คือเทคที่3ครับ Take your time Yes Yes ทรายเก่งมากคือในขณะที่เพื่อนทำยังไม่สำเร็จเลยสักคนแล้วก็ยังไม่มีใครทำได้ยาวเท่าทรายแล้วสายก็อยู่นานมากต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเชียร์จะทำให้ทีมชนะเลยก็ได้ฟ้าขออีกหนึ่งรอบด่วนเทคที่4นะครับฟ้าแบบใช้ทุกอย่างที่เราเคยทำที่เราเคยคิดว่าเราจะทำได้อะฟ้าก็ทำหมดทุกอย่างฟ้าเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าดันไปยกแขนฟ้าพอเอาจริงแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่พอทำดีที่สุดค่ะวันนี้และนี่คือเทคที่5ครับ yes yesวันนี้เหมือนเห็นติงช่าในร่างพี่ทรายเพราะว่าคือ another level อ่ะอยู่ๆก็แบบ wow เอาอีกอย่างเงี้ย yes 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 สมควร wow แคมเปญเนี้ยโชคดีที่ได้ทรายแต่ว่าทรายเข้าใจจบแล้วก็ทำออกมาได้ดีที่สุดในทั้งหมดเลยครับผมเรามาเริ่มกับซีนขึ้นเหนือน้ำนะครับ action เอาจริงๆตอนแรกเราคิดนะว่าประสบการณ์ทั้งเกรซทั้งซาบีน่ามากัน2คนน่ะประสบการณ์เท่าเมนเทอร์1คนที่เขาแบบอยู่แล้วหรือเปล่าขอแหงหน้าขอแหงหน้าอีกนิดนึงได้มั้ยคะลืมตาอย่างเดียวเลยแต่เรารู้เลยว่าความตั้งใจของเขา2คนน่ะมันมีมากแล้วมันใส่เต็มอ่ะพี่ชายคอยคีค่ะระวังรูปผมตอนขึ้นมานะคะ1นาทีครึ่งครับเอาเลยเกมพร้อมค่ะแอคชั่น4 3ลุกขึ้นค่ะขึ้น2หมดเวลาครับหยุดถ่ายครับมีพี่ทรายและน้องฟ้าทำออกมาได้ดีมันทำให้เราแฮปปี้ในตัวน้องแล้วคิดว่าจะทำให้ทีมเราชนะได้ค่ะ
Kiss Proof จูบไม่หลุดเชิญทีมที่2นะครับทีมคริสลูกเกตครับ20นาทีนะครับกับ6เทคครับจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้เตรียมอะไรกันเท่าไหร่นะคะแค่เหมือนพี่เกดเขาทำงานเสร็จแล้วเขาก็เลยแวะมาดูอะไรอย่างเงี้ย Move forward Vicky move your body forward What happened ทำไมปวดหัวRight. คือในตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าผมเจ็บมากๆตัวสั่นแล้วก็ปวดหัวตุบๆอะครับแบบเหมือนกับว่าเส้นเลือดมันจะแบบจะแตกอะครับเราอัดนะอันนี้เผื่อได้ดารันหายใจ Alright when you're ready take it out เทคที่หนึ่งครับดารันถ้านิกกี้เอาออกแล้วไปเลยไป go ไปเร็วช้า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 เทคแรกยังไม่ตื่นเต้นค่ะก็คือทำไปเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยสวยสวยสวยมากสวยมากสวยมากดีมากอินเนอร์ดีมากแม้กระทั่งมือที่เข้าเฟรมมารูปผมจับผมเทคแรกแบบกรี๊ดดีๆอุ้ยดีใจมีแรงคือทำต่อเลยอยากทำต่อเลยอะเทคที่2ค่ะและนี่คือเทคที่2นะครับไป go action ดีมากดีมากดีมากดีดีวันนี้ชัยคุ้มมากปากนิกกี้คุ้มมากโอ้ยฟินอยากเป็นจีน่าเทคที่3ครับแอคชั่นพอเทคที่2ของเราอะเหมือนจังหวะมันผิดกันนิดหน่อยอะนิกกี้เขาก็เลยเหมือนแบบมาบังเราเยอะไปนิดนึงค่ะท้ายที่สุดท้ายครับสำหรับเทคที่4นะครับผ้ายาพันนะผ้าดีมากขอบคุณผ้าค่ะYes โอเคเขาเข้ามาแล้วหน้าเขายิ้มแบบดีใจที่ได้เจอคนรักเหมือนเคยอาศัยอยู่ใต้น้ำจริงๆเลยหรืออีก2เทสนะครับเป็นเธอคริสลองปิดนะใช่โหเขาช่วยกันหนักมากเลยแล้ววันนี้ลิต้าฝากคนเดียวอ่ะจะหันไปหาใครปรึกษายังไม่ได้เลยเทสที่5ครับOh my god โอ้Chris, Chris, 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 Chrisนิกกี้เหมือนเหนื่อยแล้วหนูก็เห็นแบบเฮ้ยมันเริ่มลอยแล้วว่าทำไงดีทำไงดีหนูก็เลยปล่อยลมหนูหมดเลยเพื่อที่จะดึงเขาไว้40ดีมาก30โอเคครับครับครับจังหวะมันได้มากอะพี่แบบไม่รู้ว่าชอบหนูจะเอาอันนี้ขอบคุณค่ะพอเห็นนิกกี้พ้นน้ำขึ้นมารู้แล้วว่าเขาไม่รับรู้อะไรแล้วว่าไม่ไหวแล้วอะแรงแขนเขาที่เขาจะยกตัวเองขึ้นเขายังไม่มีเลยอะเขาก็อึดละค่ะเพราะตอนนี้เขาไปโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ความดันขึ้นสูงมากแล้วก็ออกมาก็คืออ้วกโอ้อ้วกแต่ว่าการที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาอะไม่วอร์มร่างกายก่อนลงหรือเปล่าเขาไม่ได้ซ้อมตอนเช้าหรือเปล่าในขณะที่ผู้ชายกลุ่มอื่นอะเอาตัวไปแตะน้ำลองลงไปนั่งเพราะวันนี้มันเป็นแคมเปญที่ยากเขาอนุญาตให้ผู้ชายลองใช้ออกซิเจนทูบเนี่ยใต้น้ำให้ลองคนละ5นาทีในขณะที่นิกกี้ไม่ลองครับผมเรามาเริ่มกับซีนขึ้นเหนือน้ำนะครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็จับเวลาเลยครับพอนิกกี้ป่วยตอนก็ต้องทำแทนนิกกี้ว่ายเป็นเมอร์แมนอยู่ในแบ็คกราวด์แงนหัวหน่อยนะลูกแต่ตอนพอขึ้นมาแล้วกดหน้านะคะแอคชั่นจะชนะไม่ชนะคริสภูมิใจมากเพราะวันนี้3คนที่ลงน้ำทำดีมาก3คนที่ไม่ได้ลงน้ำก็ทำดีมากในการซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ช่วยเพื่อนทำทุกอย่างหมดเวลาครับอันเมื่อกี้แหละอันเมื่อกี้แหละขอบคุณครับคือทีมเรามันดีมากอะทีมเรามันทีมเวิร์กอะขอบคุณทุกคนขอบคุณมากที่ทุกคนเต็มที่ขอบใจThank you.
ทูจูบไม่หลุดสนับสนุนโดย All New CHR ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มดาวนี่ซิมมือถือ LINE MOBILEและนี่คือทีมสุดท้ายนะครับทีมบีลิต้าครับเชิญครับโจทย์เนี้ยยากอันเนี้ยมันโชว์สกิลจริงๆไม่ใช่แค่สกิลใต้น้ำแล้วโพสท่ามันคือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอีกเทียคะตามที่เราซ้อมกันไว้นะคะโจเซฟได้ยินปะคะพยักหน้าโอเคพร้อมค่ะโอเคมาพร้อมกล้องสวยๆยิ้มนะขอให้ทุกคนยิ้มนะคะมีความรักand action ยิ้มนะคะยิ้มยิ้มยิ้มโจเซฟยิ้มด้วยค่ะยิ้มยิ้มเห็นปากเห็นปากผ้าเยอะมากเลยผ้ามันบังหมดเลยผ้าบังหมดเลยอ่ะเออมันมีหลายอย่างมันยากกว่าที่คิดจริงๆอ่ะผ้าบังผมบังทุกอย่างบังครับผ่านไปแล้วนะครับเทคที่หนึ่งนะครับเทคที่หนึ่งครับลิต้าขอสกายลงเลยค่ะวินาทีที่ลงก็คือแบบโอ้โหน้ำเย็นมากแบบเอาวะโจเซฟลิต้าขอสะบัดหางไปข้างหลังค่ะโอ้โหพี่ท่านั่งมันยากมากเลยโจเซฟใช้ท่าที่ถนัดท่าไหนโจเซฟถนัดสุดนั่งคุกเข่าไหมได้เทคที่2กับทีมมิลิต้านะครับพร้อมค่ะเคมาพร้อมแอคชั่นเทคที่2ก็ดีกว่าอันแรกนะคะเพราะพี่เซฟตี้ข้างหลังเขาก็ช่วยแบบผลักลงไปด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันลงได้ไปแบบลึกขึ้นมันเหมือนเป็นการเหมือนดันผู้ชายออกไปเอาใหม่โอเคคัทฮะคัทเอาพูดตรงๆก็สกายน่าจะทำได้ออกมาดีกว่านี้พร้อมค่ะและนี่คือเทคที่3ครับยิ้มนะยิ้มมีความสุขเจอคนรักคิดถึงมากรักมากยิ้มกอดโจเซฟดึงเข้ามากอดปัดผมออกให้หน่อยปัดผมออกยิ้มยิ้มคือตอนนั้นหนูกำลังจะตายแล้วคือต้องแบบทำเหมือนแบบแฮปปี้มีความสุขยิ้มจูบอีกก็ต้องยิ้มแบบคริสก็คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ทำได้ดีนะวันนี้สกายสวยมากแต่เขามีความเซ็กชวลเยอะไปหน่อยแต่ก็เลยโอเคพอก่อนเจนนี่เอาเลยนะคะหนาวค่ะหนาวมากเทคที่4ครับแอคชั่นสวยสวยยิ้มสวยยิ้มกอดสวยยิ้มเราขายลิปสติกผ้าปิดปากขนาดนั้นยังไงก็ไม่ได้น่าเสียดายขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยเอาใหม่ฟีลกำลังได้กำลังแบบคัดเร็วไปหน่อยไปเทียลิต้าขอหมุนนะคะอ้าวคิดว่าแบบจะได้อีกเทคนึงอะไรอย่างนี้แต่แบบลิต้าบอกขึ้นมาเทียลงไปเลยแบบอ้าวเอาเลยนะไม่มีเวลาแล้วอัดเลยนะคะที่ห้านะครับแอคชั่นยิ้มนะลูกยิ้มสวยสวยมาก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 โฮ kiss one more time please yes สวยมากมุนโอ้ขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาโอเคครับฮะ4นาทีกับเทคสุดท้ายครับเทียคะพร้อมไหมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดได้ทำสักครั้งก็คงจะดีค่ะก็ถูกแล้วที่ลิต้าไม่เสียเวลาตรงนั้นเทคสุดท้ายครับยิ้มแอคชั่นแอนอกยกตัวนะโชเซฟหล่อมากสวยมากสวยมากหล่อมากสวยมากสวยมากลูกสวยมากแทงไว้สวยมากแทงไว้สวยมากยิ้มยิ้มยิ้มจูบอีกทีนึงเทียมันก็โจเซฟไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นอ่ะเอ้าอยู่ทำอะไรอ่ะจูบอีกรอบแล้วกันเลยออกมายิ้มออกมายิ้ม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 ชื่ออะไรกันโอเคครับดีใจครับดีใจที่แบบพี่ลิต้าเขาแฮปปี้คือแบบสำลักน้ำเยอะมากคือต้องพุ่งขึ้นมาจนแบบชุดขาดเลยอ่ะสวยยิ้มยิ้มมุมปากเทีย you got it girl you got it ไกลนะฮะ5 4 3สวยจริงๆน้องเป็นคนขึ้นจากน้ำสวยนะขึ้นน้ำสวยเป็นคนขึ้นจากน้ำสวยหมดเวลาครับ
ีมากขนลุกน้ำตาไหลมีความสุขแฮปปี้จูบไม่หลุดเอาละฮะตอนนี้ทั้ง3ทีมก็ได้ทำแคมเปญเรียบร้อยนะครับคุณลาล่าฮะเริ่มจากทีมแรกนะครับทีมพลอยซอนย่ากับสเปเชียลเมนเทอร์ของเราฮะโอเวอร์ออลเนี่ยลาล่าคิดว่าทำค่อนข้างดีในกรณีที่เป็นทีมแรกแต่ว่าพอเป็นทีมแรกความเสียเปรียบก็จะมีนิดนึงในโอเวอร์ออลจริงๆแล้วก็ติดตั้งแต่อยู่ในน้ำแล้วก็พอที่ซีนขึ้นมาอยู่เหนือน้ำก็จะไม่ค่อยต่อเนื่องอารมณ์ทีมแรกนะคะก็จะมีพี่สายรู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาคล่องเขาไปแล้วเขาไม่รู้สึกร่นทำให้ดีค่ะทีมของเมนเทอร์คริสลูกเกตนะคะก็ดีทั้ง2คนแต่เห็นที่เลือกมาแล้วก็เป็นของน้องจีน่านะคะซึ่งทำได้ดีมากเพราะว่าเขาส่งอารมณ์ตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ก่อนที่จะโผล่ไปหาเมอร์แมนเลยว่าฉันกำลังจะไปหาคนรักคือเราเก็ตถึงตรงนั้นแล้วก็พอไปถึงก็ฉากคิสนี่ไม่ต้องพูดถึงวิธีที่เขาจูบแล้วเขาแสดงความรักนี่มันชัดเจนแล้วเรารู้สึกอินไปด้วยเราดูแบบจะมีนิดนึงก็คือว่าอย่างที่บอกคือส่วนใหญ่โอเวอร์ออลเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวลิปสติกเนี่ยดีสวยแต่ว่าอารมณ์มันไม่ได้สื่อถึงความรักที่ส่งออกมาตั้งแต่แรกอะไรประมาณนี้ก็จะมีแค่ติดตรงนี้ค่ะทีมของเมนเทอร์ลิต้าน้องเทียส่งอารมณ์ได้ดีทั้งในน้ำแล้วก็ขึ้นมาจากน้ำจะมีแค่นิดเดียวว่าตอนที่ขึ้นมาจากน้ำตาของน้องจะดูแบบดุไปนิดนึงอาจจะแบบแพชชั่นเนตนิดนึงคือใต้น้ำน้องดูแบบโอ้ my god ชิโมนจะบอกว่าละช่วยมากแต่พอขึ้นมาปุ๊บกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่ง personality ที่มัน strong อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่า present product ก็ค่อนข้างดีบอกเลยว่าเมอร์แมนทุกคนทำดีจริงๆสำหรับทุกทีมเลยเขามีความ support คู่ของเขามีความช่วยปัดผมช่วยอะไรแบบเก่งมากแล้วก็วันนี้ผู้ชนะแคมเปญวันนี้ก็คือบีลิต้าค่ะทีมบีลิต้าชนะเป็นในครั้งนี้ครับขอบคุณมากค่ะเทียนเนี่ยลิต้าเห็นความเป็นสตรองสุดในเขาเราลิต้ารู้ว่าเราชนะแล้วนอกจากจะชนะในแคมเปญนะฮะทางเมเบลีนิวยอร์กนะฮะยังมีของรางวัลให้ด้วยใช่มั้ยครับผู้ชนะในวันนี้แน่นอนเพื่อเป็นการขอบคุณทำแคมเปญได้ดีขนาดนี้เราก็จะมีบ็อกซ์เซตที่เรียกว่า Make It Happen from Maybelline New York นะคะมูลค่า 20,000 บาทพร้อมทั้งกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 50,000 บาทเพื่อไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางต่อยินดีด้วยค่ะสำหรับแคมเปญในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง Maybelline New York นะครับขอบคุณคุณลาล่านะฮะคุณติช่านะครับและขอบคุณเมนเทอร์ลิต้าเมเทอร์คริสและก็สเปเชียลเมนเทอร์คุณสปีน่าและคุณเกรสขอบคุณทุกคนครับสนับสนุนโดยแฟชั่นแบรนด์พาร์เลอร์ดราม่ามาสคาร่ามาสคาร่าคิ้วจากเมเบลลินนิวยอร์กสมาร์ทโฟนหัวเว่ยโนวา 2i ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 18รู้สึกสดชื่นไม่อยากให้แคมเปญจบเลยอ่ะเดี๋ยวสำหรับรู้สึกอยากอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาไม่อยากขึ้นไม่มีใครอยากจะบอกคุณว่าแพ้คือมันก็เครียดอ่ะก่อนอื่นเนี่ยพี่พิมต้องขอโทษที่พี่พิมไปไม่ได้จริงวันนั้นแล้วก็พี่พลอยก็เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่พี่คุยกับเกรซกับซาบีน่าเนี่ยสองคนเขาก็เล่ากลับมาว่าทุกคนตั้งใจมากสิ่งที่ลูกค้าคอมเมนต์เนี่ยคือทุกคนจะเหมือนกันคือหน้าดุคือฟีลลิ่งมันเปลี่ยนพอสุดท้ายเขาก็ต้องเลือกอันที่ดีที่สุดสำหรับอาทิตย์นี้เราไม่ได้ชนะปิมบอกพี่ปัญหาของปิมก็คือว่ายน้ำไม่เป็นพอว่ายน้ำไม่เป็นตัวมันไม่จมมันก็เลยไม่สวย
ส่วนฮันน่าบอกฮันน่าว่ายน้ำเป็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนะคะวันนั้นชุดมันหนักมากค่ะแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอะไรตัวถ่วงที่อยู่ตรงเอวอะค่ะเหมือนมันถ่วงตัวเราเข้าไปแบบลึกมากทุกคนก็จะต้องมีอุปสรรคอันนี้เหมือนกันว่ามันจะต้องแบบชุดหนักอันนี้ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างมันไม่ใช่ความผิดของเราก่อนอื่นนะคะวันนี้สิ่งที่เราทำออกไปอ่ะมันดีมากพี่คริสกับพี่เกดภูมิใจมากแต่เราแพ้นะคะ มีทั้งหมด6เทคเทคสุดท้ายเทคเดียวที่ดีคือเทียวันนี้น้องไม่ต้องเสียใจเลยเพราะวันนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยแล้วสิ่งที่เทียทำคือมันวุบพอดีคือดวงดีด้วยอ่ะพี่ขอเริ่มเลยนะคะไม่อยากเสียเวลาก็คือครั้งเนี้ยพี่เครียดอะลุ้นมากแบบมันก็แบบ50-50ว่าชนะหรือไม่ชนะค่ะทีมที่แพ้ต้องส่งคนไป1คนหนูรู้กติกาดีถูกไหมแต่ครั้งนี้คือหนูเข้าใจกติกาของเกมดีอยู่แล้วอะสักทีจบจะหัวเราะทำไมเล่าต้องหัวใจหนูต้องใจฟังพี่หน่อยไม่ใช่เรื่องขำหนูเอาอย่างนี้พี่คิดว่าพี่จะส่งทุกคนไปพี่จะไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปซื้อตั๋วก่อนเพราะเราไป 4,000 บาทชนะใช่ไหมแล้วก็แบบตอนเขาพูดแบบนั้นผมแบบว่าแล้วแบบการตัดสินใจของพี่วันนี้ที่พี่จะต้องส่งเขาไปไม่ได้แปลว่าพี่ไม่รักนะคือรักทุกคนเท่าเทียมกันแต่พี่จะต้องดูจากผลงานที่ผ่านๆมาสำหรับซีซั่นนี้แล้วก็ลูกค้าคอมเมนต์ใครเยอะที่สุดวันนี้ที่พี่จะต้องส่งเขาไปเนี่ยพี่ต้องขอโทษจริงๆคือพี่แบบมันจนปัญญาจริงๆพี่จะต้องส่งฮันน่าเข้าไปอีกรอบหนึ่งหนูว่าเหตุผลหนึ่งที่ฮันน่าถูกเข้าห้องดำเนี่ยเพราะว่าฮันน่าว่ายน้ำเป็นมันก็เลยเป็นความผิดจุดใหญ่จากจุดเล็กๆที่บอกว่าได้แต่มันดันไม่ได้ฮันน่าจะต้องไฟจะต้องอธิบายให้พิริต้าเพราะพิริต้านี่คือมาในแบบของนางฟ้าเลยนะคะ please เลยอะหาวิธีที่อยู่จะคู่กับพิริต้าคือพี่แซดมาวันนี้คือมาในอารมณ์แบบถอนหายใจอ่ะแต่เนี้ยพี่ไม่รู้จริงๆพี่เดาพี่ริต้าไม่ออกเลยไม่ใช่ว่าพี่พิมไม่ได้รักแฮนน่าพี่พิมรักแฮนน่ามากคือพี่พิมคิดว่าแฮนน่าเนี่ยยังทำอะไรได้อีกเยอะวันนี้ก็ไม่ได้อยากให้ใครไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะไปต้องกลับมาพี่คิดว่าคนที่ดีที่สุดแล้วเขาไม่กล้าตัดออกพี่คงต้องส่งนิกกี้ไปแต่วันนี้ที่พี่ส่งน้องไม่ใช่เพราะน้องทำไม่ดีนะเพราะน้องทำดีมากน้องออกมาจากสระว่ายน้ำน้องอ้วกตัวสั่นพี่ศิริต้าเห็นพี่ศิริต้าเขาเหมือนพี่คริสตอนซีซั่น2เขาต้องใช้ใจเขาต้องใช้ความนางฟ้าของเขาอะเป็นการตัดสินเพราะเขาก็เห็นว่าขนาดน้องตัวสั่นขนาดนั้นน้องยังทำจนครบ20นาทีใจน้องอะสู้แค่ไหนเพื่อทีมแล้ววันนี้น้องต้องบอกศิริต้าวันนี้เราจะได้รู้กันจริงๆว่าเขาเป็นนางฟ้าหรือแม่มดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผม Tresemmé เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim มี by TMB Digital Bankingสวัสดีค่ะเริ่มจากนิกกี้แล้วกันนะคะทำไมเมนเทอร์ถึงส่งน้องมาในห้องนี้คะ
พราะว่าเขาคิดว่าพี่เป็นเมนเทอร์ที่ดีแล้วก็คิดว่าพี่จะตัดสินใจที่ถูกต้องครับแคมเปญเมื่อวานเนี่ยพี่เห็นความทุ่มเทของนิกกี้นะพี่เห็นถึงขนาดว่าน้องทุ่มเทจนร่างกายน้องไม่ไหวแล้วพี่อยากรู้ว่าทำไมเมนเทอร์ถึงส่งน้องมาทั้งที่หนูตั้งใจขนาดนั้นผมคิดว่าเพราะเขาคิดว่าพี่จะเห็นในความพยายามของผมครับแล้วก็ในส่วนตัวผมอยากจะอธิบายให้พี่ฟังว่าถ้าร่างกายผมโอเควันนี้ผมคงทำได้ดีกว่านี้ครับเล่าให้พี่ฟังได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคือนาทีแรกๆที่ผมลงไปใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามันหนาวมากๆแต่ผมไม่อยากยอมแพ้แล้วหมอบอกว่ายังไงคะหมอเขาบอกว่าน้องโชคดีที่ว่าความดันไม่ได้ขึ้นสูงกว่านี้แล้วก็ถ้านานกว่านี้เขาบอกอาจจะแย่กว่านี้ครับแย่นี่คือเป็นอะไรคืออาจจะถึงขั้นขาอ่อนแรงแล้วก็สมองมีปัญหาอะไรเงี้ยครับหนูฝืนเพื่ออะไรคะผมอยากชนะครับอยากชนะอย่างเดียวหรอครับผมอยากชนะแล้วผมอยากสู้ครับอยากทำเพื่อทีมครับฮันน่าล่ะคะสิ่งที่หนูทำไปในวันนั้นหนูพยายามอย่างเต็มที่มากๆหนูจะไม่พูดให้พี่มาสงสารหนูว่าทำไมวันนั้นหนูถึงทำได้แค่นั้นหนูควรจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่วันนั้นหนูตั้งใจและเต็มที่กับมันมากหนูรู้ว่ามันเป็นครั้งแรกของหนูที่หนูต้องใส่ชุดราตรียาวมากและซึ่งมันหนักมากและต้องใส่ตัวถ่วงที่เอวเพื่อจะให้ตัวเองจมลงไปในน้ำและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นิกกี้ป่วยพี่สีตาอาจจะมองไม่เห็นว่าตอนแรกที่เขาให้ไปซ้อมดำน้ำเขาก็ไม่ได้ลงไปซ้อมในน้ำแต่เขาก็บอกว่าเขามั่นใจในตัวเขาว่าเขาสามารถทำได้อันนี้หนูไม่ทราบว่าพี่ศรีต้าเห็นหรือเปล่าแต่หนูก็ไม่ได้จะตั้งใจจะว่าเขานะคะก็ในส่วนตัวผมอยากจะอธิบายให้พี่ฟังว่าในคืนก่อนที่ผมจะมาถ่ายรายการผมนอนน้อยมากครับผมเลยถือโอกาสนั้นไปพักสายตาครับซึ่งผมพูดตรงๆว่าจริงๆการลงน้ำเป็นสิ่งที่ควรครับแต่ผมเห็นว่าในวินาทีนั้นถ้าผมไม่พักผ่อนผมจะแย่กว่านั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วทำไมวันก่อนหน้าหนูไม่พักผ่อนล่ะคะพอดีว่างานเลิกดึกครับอันนี้พี่จะบอกอย่างหนึ่งเนาะการเป็นนักแสดงอะบางครั้งพี่ไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำร่างกายเราต้องแข็งแรงตลอดโอเคไม่ซ้อมนี่ก็ผิดแล้วทำไมไม่วอร์มร่างกายให้ร่างกายทุกส่วนตื่นก่อนเพราะหนูเสียงอันตรายมากไม่ใช่ว่าต้องรอให้ทุกคนมาช่วยอย่างเดียวคือพี่ในฐานะเมนเทอร์นะคะการนั่งอยู่เก้าอี้ตัวนี้มันลำบากใจมากพี่ไม่อยากตัดใครทั้งนั้นของฮันน่านะคะรายการนี้เขาอยากเห็นพัฒนาการน้องสวยแต่ความสวยของน้องเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความสามารถด้วยส่วนนิกกี้นะคะพี่รู้สึกว่าหนูทุ่มเทมากจนกระทั่งพี่ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเมนเทอร์เนี่ยส่งหนูเข้ามาทำไมถ้าเป็นพี่จะให้โอกาสเติร์ดแบ่งให้เขาได้ทำบ้างดีกว่าเอาชีวิตของน้องมาเสี่ยงในรายการพี่รู้สึกว่าเขาคิดแต่เหมือนอยากจะชนะอย่างเดียวโดยไม่สนใจชีวิตของน้องคนที่พี่จะตัดสินในวันนี้นะคะเป็นคนที่พี่มองว่ายังแสดงความสามารถไม่พอยังเอาชายไม่พอพี่เสียใจด้วยนะฮันน่า sorry พี่ศิริต้าจะว่าอะไรหนูก็ได้แต่อย่ามาหาว่าหนูไม่เต็มที่ชายไม่พอพี่จะเอาหนูแค่ไหนอีกคะถ้ามีคนเข้าห้องดำรอบหน้าก็ต้องร้องไห้ใส่เขาหน่อยนะคะแกล้งเป็นลมหรือไม่ก็เข้าโรงพยาบาลแกล้งป่วยหรืออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาก็ให้เข้ารอบหมดคือเรารู้แนวทางของนิกกี้อยู่แล้วว่านิกกี้มันเป็นยังไงพี่ต้าควรจะแบบมีมุมมองที่กว้างกว่านี้แล้วก็จะรู้ทันเด็กว่าคุณกำลังโดนหลอกอยู่นิกกี้ไม่ได้มีความพยายามที่อยากจะอยู่ในรายการนี้เท่าพี่ฮาน่าแล้วอยู่มาทำให้คนที่เขาอยากอยู่ตกรอบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนมาปางผมรู้ว่าแคมเปญที่ผ่านมาผมมีข้อผิดพลาดในเมื่อเรารู้ว่าเราผิดก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะทำให้ถูก
พี่พิมพ์มีอะไรติดค้างกับการตัดสินใจของนายต้าไหมคะมีมากเลยค่ะเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยพี่ก็คิดว่าลิต้าเนี่ยทำตัวเป็นแบบนางเอกนางเอกนางเอกนะไหนบอกว่ารักพี่ไงพี่พิมพ์คิดอะไรอ่ะไม่เคยบอกว่าลิต้าจะมาเล่นละครจะมาเป็นนางเอกลิต้าตัดสินจากสิ่งที่เห็นจริงๆถ้าสมมติว่าเป็นทีมของเราเข้าไปในห้องมืดอีกรอบนึงให้เป็นลมหน้าประตูเลยดีไหมคะจะได้สงสารบ้างก็แล้วแต่วันนี้รายการนี้ลิต้ามาเป็นเมนเทอร์ลิต้าต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกทีมของลิต้าแล้วลิต้าก็เชื่อว่าคริสก็ทำพี่พิมพ์ก็ทำคือคุณโกรธเราไม่ได้นะคุณไม่ได้เห็นเลยมีเมนเทอร์สองคนยังมาไม่ได้เลยทำตัวเป็นนางเอกเพราะว่าไม่กล้าที่จะตัดนิกกี้ออกกลัวคนจะว่าก็วันนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าทุกคนก็คงจะลุมทีมพี่เพราะเห็นว่าเด็กๆพี่เก่ง no worry คราวหน้ามีอะไรปรึกษาพี่ก็ไม่ต้องโทรหาพี่ก็แล้วกันครับคืองงมากปรึกษาพี่พิมพ์ตอนไหนถ้าอยากปรึกษาบีดีกว่าไหมคะอ้าวสีตกลงสีไม่ใช่นางฟ้าหรอกไปเด็กๆกลับเร็ว let's go คริสโอเคเปล่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะคริสคิดว่าสีริต้าเนี่ยเขาต้องเป็นเหมือนคริสตอนซีซั่น2แล้ววันนี้มันก็เป็นแบบนั้นเราเก่งบัฟเก่งแล้วปั่นเก่งด้วยป่ะนางเอกเหรอโอเคคิดดูดีๆนะคะถ้าวันนี้ริต้าจะเล่นบทนางเอกริต้าจะไม่ตัดใครเฟคหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้กันสุดท้ายก็โดนดีดออกจนได้ถ้าพี่ริต้าจะดีดหนูออกหนูก็ไม่ว่าอะไรนะคะแต่อย่าหาว่าหนูไม่พยายามและไม่สู้นิกกี้รอบหน้าก็ขอให้รอดอีกละกันวิธีอะไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วคือไอ้บันไดที่ขึ้นอ่ะไม่เท่ากันด้วยเวทีมาค่ามากเลยอ่ะเวทีแบบโอ้คือเด็กไม่เปลี่ยนอะไรพูดอะไรเขาไม่ฟังเลยพี่พิมขอโทษจริงๆที่ทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยจริงนะวันนี้ไม่ใช่วันของเขาเดี๋ยวพี่พิมพ์